วัสดีครับป๋าเบี้ยวครับทำไมห่างหายไปจากวงการมวยเลยโอ้นี่โควิดครับยังสบายดีอยู่ไหมภาวะโควิดครับก็เป็นไปแล้วนี่ไม่เป็นอีกหรอกมันก็ไม่แน่นอนนะเกิดเป็นมาแล้วเราก็เลยไปเก็บตัวที่บ้านนอกอยู่ตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วก็กลับมาได้ประมาณสัก15 วันอยู่แล้วโอ้ค่ายลูกค่ายมวยลูกมะขามหวานเนี่ยยังอยู่ไหมครับก็อยู่นะฮะอยู่อยู่ไปไหนอ่ะโอ้อยู่แล้วนี่นักมวยเป็นไงบ้างครับในค่ายกลับมาหมดแล้วครับเจ้าเพชรก็กลับมาแล้วครับดากี้กลับมาแล้วปิ่นสยามกลับมาเมฆพยัคฆ์ต่อย15นี้ครับเจ้าแจ็คเจ้าอะไรกลับมาหมดแล้วครับแจ็คด้วยแจ็คด้วยแต่ว่าเจ้าเพชรเขาไปแข่งบูซูอยู่ที่ปาจีนวันนี้เอ้าเหรอไปบูซูซะละไปบูซูของทีมสุทธาครกีฬาอะไรอ่ะพี่เปี้ยวกีฬาบูซูอ่ะกีฬาจังหวัดกีฬาเยาวชนแห่งกีฬาแห่งชาติหรือว่าเยาวชนแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติเหรอครับผมเริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วไม่กลัวแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วพี่เบี้ยวนี่เลิกหยุดค่ายมวยลูกขายมาเขาหยุดพักไปกี่เดือนเนี่ยโอ้ผม8 เดือนแล้วนะ8 เดือนเลยเหรอ8 เดือนเลยเห็นรายการเกรดเพชรก็ไม่ได้ไปจัดพี่เบี้ยวก็ไปแล้วฮะเริ่มไปวันพุธเริ่มไปแล้วใช่ไหมเริ่มไปแล้วเริ่มไปได้2 พุธแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มกลับมาทำแล้วไม่กลัวแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรจะกินแล้วมีอะไรกินแล้วไม่กลัวแล้วเองคือแฟนคลับเขาถามหาเขาคิดถึงค่ายมวยลูกมะขามหวานคิดถึงป่าเบี้ยวครับอยู่ครับอยู่แล้วกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วไม่กลัวแล้วครับตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่ารู้สึกมันจะเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วครับอย่าไปกลัวมันไม่อย่ากลัวมันอยู่กับมันให้ได้ตอนนี้กลัวไม่มีกินดีกว่าเนาะพี่เบี้ยวพยายามรักษาตัวเองรักษาสุขภาพรักษาระวังตัวเองอะนะครับผมครับแล้วเราพี่เบี้ยวเข้ามาวันนี้เอาใครมาปั้มมาวันนี้เอาพอดีนักมวยตัวเล็กมันไม่มีตัวเล็กไม่มีมีตัวใหญ่ก็เลยเอาเจ้าเมฆพยัคฆ์มารวมๆมาปั้มที่ค่ายสอนสมานมันใกล้กันนี่ฮะนี่กิโลเดียวเองกิโลเดียวเองเหรอกิโลเดียวเองแล้วก็ใครอีกที่มีรายการก็มีเจ้าดากี้ดากี้เดียวใครครับดากี้น่าจะเจออะไรอ่ะมวยของเจ้าพี่บังจูอ่ะบังจูอะไรเอกอะไรนะเอกมงคลเอกมงคลอ๋อวันที่6 139ปอนด์ดากี้อ๋อแล้วก็มีใครอีกที่มีรายการเห็นว่าเพชรบอกว่าจะให้ต่อยบีมาต่อย121กับเพชรแสนแสบนะทางบริษัทบอกนะใครนะเพชรกับเพชรแสบใช่ไหมเพชรแสบ121บีบประมาณ121ก็ไม่เป็นไรก็บีบมาหน่อยก็ไม่เสียไม่เป็นไรขอให้ทีมงานว่าเหมาะสมก็โอเคครับผมป๋าเบี้ยวพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยที่เขาติดตามมวยลูกขาหวานก็เหมือนเดิมฮะตอนนี้เหมือนเดิมกลับมาทำให้แข็งแรงอย่างเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโอ้อะไรก็ไม่รู้นะผมมองเห็นวงการมวยวุ่นวายเรื่องของมันเป็นกรรมการอะไรเนี้ยครับนะเราก็ทำไปวันไหนเขาเอาเราก็ดีไปวันไหนเขาไม่เอาเราก็โอ๊ยอย่าไปแสดงว่า8เดือนที่หายไปก็ติดตามอยู่ตลอดแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดใช่ต่างจังหวัดครับแล้วจะมีโอกาสเห็นป่าเบี้ยวขึ้นไปตีลังกาบนเวทีไหมก็มีครับมีเพราะผมมาทำมวยเต็มตัวแล้วตอนนี้มาทำแบบดูแลแล้วก็ไปทำงานที่บริษัทเกียรติเพชรด้วยจัดรายการที่เกียรติเพชรวันพุธครับผมวันจันทร์ถ้าว่างก็ไปวันพุธแล้วก็ทำมวยจริงจังละครับผมโอเคครับพี่เบี้ยวตอนนี้พี่เบี้ยวยังเป็นอบต.เป็นอะไรตกครับสอบตกอ๋อที่ไปคราวที่แล้วใช่ไหมครับที่ต่างจังหวัดใช่ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอบต.ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรเลยแล้วไม่มีครับเป็นทางการแล้วเทรนเนอร์ค่ายป๋าเบี้ยวใครทำมวยช่วยก็มีฟ้าสีทองฟ้าสีทองเมืองชัยภูมิใช่กังปีน้อยอยู่ไหมกังปีน้อยไปญี่ปุ่นแล้วครับอ๋อญี่ปุ่นสอนมวยที่ญี่ปุ่นครับเนี่ยเดี๋ยวจะดากี้กับมาลองสัมภาษณ์ดากี้หน่อยนะอ๋อได้มือโอเคครับป๋าเบี้ยวขอบคุณมากครับ